มีอีกเฟสหนึ่งนะคะที่เป็นสวนพี่พงษ์ที่ไปยังไม่ได้พาทุกคนไปนี่เป็นเฟสหน้าสุดนะถ้าเข้ามาจากปากซอยนี่นะคะถึงแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะอันนี้จะมีสังเกตได้ง่ายจะมีอะโลต้นใหญ่ๆนะคะโอ้ยจอดเลยปะจอดเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะลงรถกันข้างหน้าสังเกตได้ง่ายเลยก็คือว่ามีต้นกระบองเพชรอยู่นะคะทั้งสองฝั่งถนนเลยได้นำอะไร นี่นะคะคนหล่อๆคนนี้คือไม่ค่อยออกกล้องโอ้โหหูตอยาวมากเดินดูกันค่ะดิสโก้ส่วนมากถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ๆพี่พงศ์บอกว่าจะเป็นตัวที่เก็บไว้ทำเมล็ดนะคะเฟเลียคาสาเนียอันนี้ก็จะเป็นโลโฟนะคะไปดูอีกฝั่งกันนะคะเข้าไปสุดนู่นเลยมีอีก2ส่วนนะคะส่วนอีก2เฟสนะอันนี้ก็จะเป็นแปลงตอนะคะโลบีเวียคือถอนมาแล้วไม่ซื้อไอ้เหี้ยเราต้องกลับไปปลูกอีกอ่ะประมาณนี้ค่ะก็จะมีพัดลมอยู่เหมือนกันนะคะไว้ระบายอากาศค่ะก็ถ้าใครอยากได้ต้นไหนนะคะก็สามารถสอบถามราคาได้เหมือนกับว่าพี่เขาก็หรือว่าบางคนก็ให้ถอนไปสอบถามราคาได้นะคะว่าต้นนี้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้นะคะก็ลากันไปเท่านี้นะคะสำหรับสวนพี่พงษ์นะคะหินกองสระบุรีแหล่งไม้กราฟที่เยอะมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบที่ปาพามาเที่ยวแบบนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็อาจจะพามาบ่อยๆนะคะว่าอัปเดตว่ามีไม้อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากมาก็เซิร์ชใน Google Map ได้นะคะสวนพี่พงษ์หินกองนะคะมันจะมีแผนที่ไม้ถึงเลยแล้วก็พี่เขาแจ้งว่าเปิดตอนเช้านะคะ 9:00 ถึงเที่ยงค่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ PB Kata Channel นะคะบ๊ายบายค่ะ